พบกันอีกครั้งครับกับ3ทุ่มครึ่งเวลาดีแบบนี้กับพี่หม่ำจกมกซึ่งวันนี้ครับเขาต้องมารับมือกับสาวเซ็กซี่สุดฮาคุณติช่ากันติชาจะสนุกสนานแค่ไหนเนี่ยไปพบกับเธอได้เลยครับซูเปอร์ทอครับแม่วันนี้พบกับสาวสุดมั่นนะครับสวยด้วยนะครับก็ตลกสุดๆเลยคนนี้ติชาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่หม่ำสวัสดีค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเจอกันในชิงร้อยนะใช่ค่ะละครบ้างเกมบ้างนะใช่ค่ะหลักใหญ่ๆของติชานี่มาจากอะไรนางแบบหรือนักแสดงหรือหนูมารายการแข่งขันนางแบบเหรอเป็นรายการ The Face ค่ะตอนแรกนึกว่าจะมาเป็นแบบสายนางแบบเลยมาแบบสวยๆบินจากต่างประเทศมาสมัครอยากมาเป็นนางแบบสรุปมาอยู่ในวงการทีวีมากกว่าค่ะก่อนนางแบบอีกแล้วพื้นเพลเราก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศเหรอคือหนูเนี่ยเกิดอยู่ที่ไทยโตอ่ะไปอายุประมาณ7ขวบก็ย้ายไปต่างประเทศค่ะประเทศอะไรอ่ะประเทศสวีเดนค่ะสวีเดนก็อยู่ที่นู่นเลยค่ะแล้วก็ย้ายไปอีกรอบตอนเนี้ยแล้วทำไมถึงกลับมาเมืองไทยเนี่ยหนูมีความฝันค่ะพี่หม่ำอยากเป็นอยากเป็นศิลปินอยากเป็นคนแบบอยากเป็นนางแบบอยากเป็นโมเดลอยากเป็นนักแสดงค่ะก็อยู่ที่นู่นเค้าไม่มีสวีเดนเค้าไม่มีนางแบบมีหรือจะไม่สมัครที่นู่นน่ะเค้ามีแต่เค้าไม่ได้เหมือนกับวงการบ้านเราไงเพราะที่นั่นเค้าเหมือนกับเค้าไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เท่ากับที่นี่แล้วใครเป็นคนไปชวนว่าติช่ามาเดินแบบมาอะไรมารายการอะไรเนี่ยคือหนูเพื่อนหนูดูรายการแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเธอเนี่ยน่าจะลองมานะเราเป็นคนยุคขึ้นด้วยรู้สึกว่าเออฉันก็อยากลองสักตั้งนึงเพราะอยู่ที่นั่นเนี่ยหนูก็เคยแล้วพี่หม่ำหนูเคยแบบพยายามไปเป็นนางแบบพอไปพยายามเนี่ยคนที่นั่นตัวสูงมากคือแบบเขาแบบเป็นเหมือนกับพวกไวกิ้งคือตัวสูงมากเลยแล้วหนูอยู่ที่นั่นรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโมเดลมันยากแล้วเขาก็ไม่ได้มีวงการเหมือนบ้านเราหนูก็เลยอยากมาที่ไทยมาลองรายการนี้ดูว่าเอ้ยเผื่อมีโอกาสตอนที่มาชิงร้อยครั้งแรกมาเล่นละครใช่ป่ะใช่ค่ะที่มันเล่นไอ้ส้มตบไก่ส้มถูกไหมใช่ใช่มาเยี่ยมพี่หม่ำเด็กคนนี้ทำไมมันกล้าเล่นกล้าเลยค่ะตอนนั้นหนูเต้นแบบนี้ทำอย่างเงี้ยตอนนั้นทำอย่างเงี้ยเออใช่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 คนเด็กคนนี้หน้าปั้นหน้าอะไรนะแล้วก็มาประกวดก่อนนั้นมาประกวดรายการอะไรนะ The Face ค่ะแล้วที่หนึ่งเลยใช่หนูไปที่หนึ่งนะเมื่อวานนั่นไงนี่คือพี่หม่ำกำลังคุยอยู่กับ The Face Winner Season 2แล้วเนี่ยเขาว่าเราบ้องไหมมีคนพูดไหมว่าเราบ้องมีตั้งแต่รายการแล้วค่ะคือตอนแรกอะหนูอยากจะสวยอย่างเดียวหนูอยากเป็นนางแบบอยากจะนั่งแบบนี้อยากจะเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาหนูอยู่แบบนี้ก็เลยคงเพราะเป็นตัวตนนี่แหละถึงเป็นแบบนี้คงจะไม่เหมาะหรอกมั้งไอ้นางแบบอะอย่างนี้ดีกว่านักแสดงแบบฮาฮาขำๆกากๆดีกว่าไหมได้หมดตอนนี้ได้หมดเลยค่ะเออแล้วเราชอบดาราคนไหนเมืองไทยคนไทยเนี่ยที่จริงหนูชอบพี่หม่ำนะตลกกันเอาตลกใช่ไหมตลกคือหนูจำได้ตอนเด็กๆหนูขอเล่าก่อนหนูรู้ว่าตอนหนูย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยช่วงนึงอ่ะหนูดูจำได้ทุกวันพุธจะออกมาชิงร้อยชิงล้านแล้วหนูดูแล้วหนูขำจนโดนพ่อด่าทุกครั้งเลยอ่ะเหรอชอบมากๆเลยหนูแบบโอ้ my god ทำไมเขาสนุกเขาตลกขนาดนี้มีแบบชาเลนจ์จังเลยมีความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยคิดเลยว่าสักวันจะต้องมันได้นั่งคุยกับพี่หม่ำสักวันติชได้นั่งคุยกับพี่หม่ำมัน amazing ตอนนี้มีหนังใครไหมตอนนี้ยังไม่มีอย่างค่ะเออติดตาเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวเต็มที่นะพี่ว่าได้เลยเห็นแล้วเห็นความสามารถแล้วอ้าวเห็นว่าช่วงนี้กับแฟนลงคลิปลงอะไรกันบ่อยใช่ไหม2ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยลงรูปเขาที่จริงอ่ะค่อยมาลงทีหลังเพราะวันเกิดเขาเขาเป็นคนที่ขี้อายมากเขาเป็นคนประเทศไหนอ่ะสวิตเซอร์แลนด์เหรอค่ะเขาเป็นนายแบบด้วยไหมเขาเป็นไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเขาเคยทำงานแบบด้านการเงินเจอกันที่ไหนครั้งแรกจำได้ไหมครั้งแรกเจอที่โบว์ลิ่งค่ะหนูก็แบบวิวพี่อย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ไทยเนี่ยอยู่ที่ไทยค่ะโอ้ก็มาเล่นก็เจอกันที่โบว์ลิ่งค่ะเขามองเราก่อนหรือเรามองเขาหรือเขามองเราเห็นเราก่อนเพราะเราไม่ค่อยเห็นอะไรเราโมแต่รีบเรามาสายใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้ก็จีบกันก็ได้กันแล้วใครแนะนำไม่รู้จักกันเนี่ยใช่กันเลยสนุกสนานวู้ฮู้เลยค่ะทุกอย่างแบบวู้ฮู้ฮู้อ้าวตอนนี้กำลังทำช่องตัวเองอยู่ YouTube ใช่ไหมช่องอะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะค่ะช่องนี้ภูมิใจเสนอมากเกี่ยวกับเพศศึกษาเป็น Sex Education ค่ะอ๋อเหรอค่ะเขาก็ถามเรื่องเพศกันอย่างงี้เหรอใช่สมัยนี้แบบไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะพี่หม่ำที่แบบผู้ชายต้องไปจีบผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาลุกแล้วนะผู้หญิงก็จีบผู้ชายได้ใช่เหมือนกับโชยดูแบบเฮ้ยพี่หม่ำจะกินข้าวกันไหมคะ
สมัยนี้แบบมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะโลกเปลี่ยนไปเกิดช้าไปเกิดเร็วไปพาใครมาเนี่ยเอาแล้วเวลามาถามเพศเนี่ยตอบเขาได้เหรอตอบได้อยู่ค่ะคือหนูไม่ได้บอกว่าโอ้ยหนูเป็นคนที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นแต่มีความสนใจอย่างมากมีใครเขาถามแปลกๆไหมถามเกี่ยวกับเรื่องเพศมีใครถามแบบแปลกที่สุดอ่ะมีไหมเขาถามว่าช่องคลอดอ่ะตดได้หรือเปล่าร ายการเลยวะเนี่ยมันดีมากมันให้ความรู้มีแปลกกว่านี้อีกไหมอุ้ยมีเยอะเลยหนูอะคือหนูเจอเยอะจนหนูไม่รู้ว่าอะไรแปลกแล้วเหรอค่ะมีอะไรที่พี่สงสัยไหมคะพี่ถามหนูได้นะไม่ถ้าเป็นคนแฟนคลับถามเนี่ยอะค่ะถ้าเราอยากจะจับของผู้ชายอยากจับส่วนไหนคะที่ต้องจับที่สุดอะจับที่สุดอะที่สุดเพื่ออะไรคือเหมือนกับเกิดจับเพื่ออยากให้รู้สึกกันและกันโอเคแล้วไม่ใช่ไม่ถามว่าแล้วไปไหนด้วยกันจับมือจับมือโอเคจับมือชอบจับมือจับมือค่ะควงอย่างงี้ที่ความหมายที่ถามรายการนี้ออกกี่โมงอ่ะก็ว่ากันไปนะก็ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งเรื่องหยาบนะเรื่องเพศเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็นรายการมันก็จะมีโจ๊กบ้างให้มันสนุกแต่ว่าเราก็จะมีเหมือนกับว่าสอดความรู้เข้าไปที่มันอาจจะลึกซึ้งกว่านี้ค่ะแล้วมีคนมาถามเรื่องผีไหมนอกจากเรื่องเซ็กเรื่องผีก็มีคนมาถามไหมคนไม่ชอบถามหนูเพราะคนคิดว่าเอ้ยโตเมืองนอกอ่ะไม่เชื่อหรือเปล่าแล้วเราไม่เชื่อเรื่องผีอยู่แล้วถูกป่ะหนูจะบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะหนูชอบบอกตัวเองว่าฉันไม่เชื่อเรื่องผีฉันเป็นคนที่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆเลยแต่หนูกลัวผีพอเรากลัวผีมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋องั้นก็คงจะเชื่อบ้างแหละเพราะถ้าเกิดหนูไม่เชื่อหนูจะกลัวทำไมหนูก็เลยมีความเชื่อบ้างค่ะพอไปไหนมาไหนก็กราบไหว้ไว้ก่อนเพราะว่าแบบเซฟไว้ก่อนแล้วเราเคยเจอไหมเคยในความรู้สึกหนูรู้สึกว่าเคยเจอเหรอเคยเจอตอนรายการพี่ด้วยค่ะชิงน้อยเหรอค่ะตอนเด็กๆอ่ะหนูอยู่บ้านที่ไทยตอนที่ย้ายมาช่วงหนึ่งแล้วหนูดูรายการแล้วมันจะมีแบบช่วงพักแบบโฆษณาต้องไปฉี่อ่ะหนูก็กำลังจะเดินไปฉี่จากห้องนอนหนูไปห้องน้ำมันก็เหมือนกับจากตรงนี้ไปตรงนี้แหละเดินไปเดินมาหนูรู้สึกว่ามีอีกเท้านึงมาเดินกับหนูอ่ะเดินแข่งกับเราใช่แบบเดินเหมือนกับเราได้ยินเสียงเท้าไงเราอยู่ข้างบนคนเดียวพ่อกับแม่นอนข้างล่างเราดูรายการปุ๊บโฆษณาจะไปฉี่เดินเราได้ยินเสียงเท้าตามมาเราแบบเฮ้ยมันแปลกอ่ะมันไม่ใช่เสียงที่มันรู้สึกว่าไม่ใช่แค่เสียงเราเท้าเราคนเดียวเราก็เลยเดินอีกนิดนึงเราก็ได้ยินอีกรอบเราแบบโอเคแล้วพอเราหยุดเดินอ่ะเสียงมันไม่หยุดมันยังเดินอยู่ค่ะมันยังเดินอยู่หนูแบบอ๋อขนลุกเลยขนลุกมากๆเลยไม่เคยเกิดขึ้นชีวิตนี้ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอหนูหยุดเดินเนี่ยหนูก็ได้ยินเสียงเท้าหนูก็รู้สึกว่าโอเคไม่ใช่ของเราละแล้วตอนนั้นด้วยความที่กลัวมากแต่ว่าก็ยังมีความเฟียร์สอยู่ในตัวก็เลยบอกว่าหยุดฉันกลัวเสียงเท้าหยุดปุ๊บทันทีหนูแบบโอ้ my god สั่งได้ด้วยใช่แล้วใช่แล้วใช่ค่ะแล้วเสร็จหนูก็รีบวิ่งไปฉี่วิ่งกลับห้องก็ไปดูชิงร้อยชิงล้านต่อแล้วก็หัวเราะต่อค่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็เป็นความเชื่อนะอะไรของอีกแล้วอ่ะเราเดินแบบเราแสดงเรานู่นเรานี่บ้าๆบอๆแล้วค่ะร้องเพลงเคยร้องไหมไม่เคยตอนเด็กๆหนูก็หนูร้องเพราะพี่หม่ำรู้สึกว่าโอ้โหฉันเป็นได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวฉันก็เป็นแดนเซอร์เดี๋ยวฉันก็เป็นซิงเกอร์แล้วมันเป็นโมเมนต์ที่เราอัดเสียงตัวเองเพราะว่าจะดูแบบเอาแบบร้องแบบอัดไว้เป็นความทรงจำมาดูว่าเพราะแค่ไหนพออัดไปร้องอย่างเพราะพอฟังเสียงแบบโอ้โหหูจะแตกอ่ะมันห่วยมากไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องแต่ไม่ยากเดี๋ยวมันมีอาจารย์จะมาสอนเรื่องร้องเรื่องมันง่ายเชิญเลยครับเชิญเลยสวัสดีครับเป็นนั่งครับเป็นนั่งเลยครับนั่งเลยค่ะนี่น้องเขาอยากร้องเพลงอ่ะอยากร้องเป็นนะผมไม่ได้ร้องเพลงครับผมมาบีทบ็อกซ์มาบีทบ็อกซ์อ๋อนี่พี่พังอ๋อนี่บีทบ็อกซ์เหรอผิดคิวครับอ้าวไอ้นี่ก็ไปบอกกันอีกแล้วเขาบอกผิดคิวซะอย่างนั้นครับพี่มัมปะท้อแต่ไหนๆก็มาแล้วก็มาโชว์เลยละกันครับซึ่งหนุ่มบีทบ็อกซ์คนนี้เนี่ยจะมากความสามารถขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดกลับมาชมกันต่อครับกับสาวติช่าสาวสวยสุดเซ็กซี่มากความสามารถที่วันนี้มาซุปเปอร์มัมทั้งทีครับเราก็อยากจะเพิ่มความสามารถให้เธออีกแต่จะเป็นอะไรนั้นเนี่ยไปชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งเลยครับนั่งเลยครับนี่น้องเขาอยากร้องเพลงอ่ะอยากร้องเป็นอ่ะ
ผมไม่ได้ร้องเพลงครับผมมาบีทบ็อกซ์มาบีทบ็อกซ์อ๋อนี่อ๋อนี่พี่เพิ่มอ๋อนี่บีทบ็อกซ์เหรอผิดคิวครับอ้าวไอ้นี่ก็ไปบอกกันอีกแล้วเขาเพิ่มโอ้จะมาบีทบ็อกซ์ให้น้องฟังค่ะพี่หวังรู้จักไว้ค่ะคืออะไรตัวนี้แค่แบบนี้ป่ะใช่ครับเออเอาลองดูที่คุณชื่อคุณอะไรเนี่ยวาครับวาคุณวาคุณวาบีทบ็อกซ์นะใช่ครับแล้วเล่นมากี่ปีแล้วบีทบ็อกซ์เนี่ย10กว่าปีแล้วมั้งครับ10ปีต้นๆครับแล้วไอ้ที่ชาเคยทํามั้ยหนูไม่เคยค่ะหนูไม่เก่งเลยอะค่ะเหรอไหนลองดูที่ลองดูที่ได้ครับเออใส่เต็มเลยก็ใส่เต็มที level ลิ้นพี่นี่มันไม่ได้แบบรู้เลยอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นถ้าใครเจอลิ้นคุณมาไปเนี่ยโอ้ถึงกับเรียนผมดูรู้เลยเนี่ยโอ้ยมันเสียงดนตรีไหมไม่ใช่เสียงจากปากอ่ะค่ะเอ้ยแล้วฝึกมากี่ปีแล้วเนี่ยก็ฝึกมาตลอดเวลาครับแล้วนี่เขาเรียกเสียงอะไรอ่ะอันนี้ที่ทำเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกคือบีทบ็อกซ์ครับแต่ว่ามันอาจจะแบบว่ามันอาจจะตามสมัยมากขึ้นก็คือมันไม่ได้แบบยุคแรกเริ่มอะไรเงี้ยครับเลยใช่ครับแบบอื่นมีไหมมีแบบอื่นอีกไหมมีแบบเรียนเสียงรวมการเรียนเสียงไปด้วยอะไรเงี้ยเออลองที่เรียนเสียงที่อย่างผมเรียนเสียงโดนัลด์ดักรู้จักโดนัลด์ดักไหมรู้จักค่ะเป็ดใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือผมเล่นเป็นบีทได้แข่งไปอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยไปครับเคยไปแข่งครับไปแข่งที่ไหนในไทยด้วยแล้วก็ระดับโลกด้วยครับโอ้ระดับโลกเลยเหรอใช่ที่เยอรมนีครับเยอรมนีใช่ครับมันมาจากไหนพวกบีทบ็อกซ์เนี่ยเริ่มแรกเริ่มมันเนี่ยมันมาจากการที่คนดำเขาฝึกเล่นกันครับก็คือแต่ก่อนมันจะมีเครื่องนึงมันชื่อเครื่องว่าบีทบ็อกซ์มันจะเป็นกล่องแต่ว่าพวกคนที่อเมริกาเขาไม่มียังไม่มีเงินซื้อกันเขาเลยแบบพยายามเรียนเสียงไอ้กล่องเนี้ยที่มันชื่อบีทบ็อกซ์ด้วยการทำปากแต่ก่อนก็จะเล่นแค่แบบเขาก็เลยฝึกมาเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือ traditional แบบใช่แบบโอเคก็ทำเสียงได้หลายเสียงใช่ครับเสียงนายกได้ไหมเสียงนายกได้ไหมไม่ได้เลยครับไม่เคยเรียนเลยครับไม่ได้จริงๆนะจ๊ะไม่ได้โอเคโอเคมีไมค์อีกตัวไหมเดี๋ยวลองติชาทับลองทำดูสิลองสิโอ้โหอันนี้ทดสอบไมค์ทดสอบไมค์เหรอโอ้ทดสอบมันทดสอบตอนที่3เลยเอาลองสอนที่ชาดิอุ๊ยโอเคนะครับก็คือเบสิกมันจะมีต้องใช้3เสียงครับเรียนเสียงกองเรียนเสียงกองมีเสียงกระเดื่องไฮแฮทแล้วก็สแนร์อุ๊ยอะไรอ่ะกระเดื่องคืออันนี้กระเดื่องคือที่เหยียบครับเนี่ยครับเสียงตึกไม่ใช่กระเดื่องครับเสียงกระเดื่องกระเดื่องโอเคค่ะครับมันก็ทำเหมือนพวกว่าปุ๊บออกมาครับใช่นั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าคือเราเน้นกระแทกแรงๆหน่อยโอ้ไม่ใช่ครับไม่เอาเสียงเอาแต่การใช่ครับเอาแต่ลมเอาแต่ลมอันนี้ครับเอาแต่ลมใช่ครับแล้วเพิ่มความฮิปฮอปเข้าไปแล้วก็เสียงไฮแฮทง่ายมากครับก็พูดคำว่าตัวทีแต่ว่าใช้ลิ้นแค่นั่นแหละครับคอมพลีทแค่นั้นเลยใช่ครับเดือดดีกว่ามั้งน่ะแล้วก็เสียงสแนร์ครับมันจะเป็นสแนร์ริมช็อตมันจะง่ายหน่อยมันจะดังอุ๊ยอันนี้มันจะดูดเข้าไปครับก็คือเราทำเสียงเหมือนไม่ใช่โอ้โหจะอมไมค์เข้าไปแล้วเหมือน
เรียกเสียงเล็กหมาครับใช่ครับแล้วก็กระแทกเข้าไปน่าใช่ครับเปิดปากกว้างๆพูดคำว่าค่ะค่ะค่ะแต่ว่าพูดเอาเข้าไปเอาเข้าเป็นอินเวิร์ตเป็นอินเวิร์ตครับเป็นอินเวิร์ตครับเป็นอินเวิร์ตก็คือปกติเราพูดค่ะออกมาใช่ไหมใช่แต่เราพูดเอาเข้าไปเป็นค่ะต้องกระแทกนิดนึงโอเคหนูเขาบอกว่าไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายครับไม่ง่ายต้องใช้เวลาหน่อยเอาเต็มเลยที่เอาเต็มลองเต็มเลยลองเต็มเลยแล้วก็นึกจังหวะกองในหัวครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้แค่นี้เองใช่ครับแล้วเราก็ไม่ใส่ลูกเล่นไม่ใส่ลูกเล่นเราเองใช่ครับโอ้มันต้องคนต้องแม่นดนตรีด้วยต้องแม่นกองด้วยใช่ไหมมันก็ของนิ้วก็ฝึกกันได้ครับใช่เหรอเราพี่แข่งที่ไทยด้วยใช่ไหมคะถ้าหนูเห็นเนี่ยใช่ครับแข่งที่ไทยด้วยครับที่ไทยได้แค่หนึ่งเลยดิใช่ครับนี่อะไรแหละอย่างเงี้ยอเมริกาไม่เคยไปอเมริกาเคยจะไปแต่ไม่ได้ไม่มีตังค์เฮ้ยไม่ยากหรอกโทรมาหานี่ดินี่ผาเนี่ยผาไม่ทันแล้วพี่มัมเอามาปีหน้าปีไหนก็ได้มาเลยโทรมาเลยเลิกแล้วเลิกผมเลิกแล้วเลิกแล้วเหรอไม่ใช่เลิกแข่งเลิกแข่งตอนนี้ช่วยรันวงการในไทยเป็นกรรมการช่วยจัดงานช่วยน้องๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครจะมาฝึกก็ได้ใช่ไหมมาสอนก็ได้ใช่ไหมใช่ครับได้ที่ไหนบอกเขาได้ที่ไหนสอนได้ที่ไหนก็ที่โรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรอ่ะไม่รู้ตัวเองที่บอกว่าอะไรฮะโรงเรียนพี่เขาเข้ามาได้ในเพจ Beatbox Club Thailand ครับแล้วก็โรงเรียน Love Music Village ครับมีพวกผมสอนอยู่เป็นกลุ่มโอเคแล้วทิชาล่ะตอนนี้ก็มีอะไรบ้างบอกก็เลยใครอยากติดตามทิชาได้ที่ไหนบอกก็ได้เลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นช่องทางต่างๆแต่ว่าอยากจะเป็นช่องทางที่พิเศษก็คือเป็น YouTube ที่หนูกำลังจะเริ่มขึ้นนะคะเป็นเกี่ยวกับเพศศึกษาค่ะก็ไปติดตามได้ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้นะคะโอเคเนี่ยขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคุณมาแล้วคุณทิชานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะบีทบ็อกซ์สนุกๆตรงท้ายหน่อยสนุกเลยไปด้วยกันเลยทั้งคู่เลยWe'll be right back.
นี่ก็คือ7หนุ่ม Atlas วงบอยแบนด์ใหม่ล่าสุดจากค่าย XOXO บอกเลยว่าแต่ละคนนี่ทำสาวๆใจละลายมาแล้วมากมายเลยครับแต่วันนี้มาเจอพี่มัมเนี่ยจะเป็นยังไงต้องไปดูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยครับลูกเพลงที่จบไปชื่อเพลงอะไรครับไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใช่อ๋อนี่มาอยู่ตรงนี้เหมือนคนแคะเลยเนี่ยไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครมั่งครับเนี่ยนี่อะไรครับสวัสดีครับเออร์วินครับผมอะไรนะเออร์วินครับเออร์วินเออร์วินใช่เออร์วินสวัสดีครับไนส์ครับไนส์เพลงลงเล่นไนส์ไนส์ไนส์กลางคืนหรือเป็นน้ำไนส์ไนส์เยี่ยมได้เยี่ยมโอเคสวัสดีครับเจ็ดครับอะไรนะเจ็ดอ่ะเจ็ดเครื่องบินเจ็ดอ่ะครับอ๋อเจ็ดนะเจ็ดโอ้ตกใจหมดเลยสวัสดีครับภูมิครับอ๋อภูมิสวัสดีครับแท็ดครับแท็ดสวัสดีครับมิวออนครับแปลว่าอะไรแปลว่าประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอันนี้ครับจูเนียร์ครับจูเนียร์นะโอเควงนี่ใครตั้งชื่อให้วงเนี่ยชื่อวงอะไรนะอาดลาดใช่ไหมแอดลาดแอดลาดนะครับโอ้นึกว่าอาดลาดถ้าอาลาดเนี่ยคือสวยมากเลยนะถ้าแปลภาษาอีสานนะอาลาดคือสวยมากเนี่ยอาลาดแปลว่าแผนที่แปลว่าแผนที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ว่างั้นรู้จักกันมาก่อนไหมเจ็ดคนเนี่ยจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วครับเป็นแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้จักกันมาก่อนเลยเรียนโรงเรียนด้วยกันไหมเรียนอ๋อไม่ครับจริงๆแล้วเราแบบเหมือนตามหาความฝันเหมือนกันแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วก็คุยกันว่าแบบอยากทำวงขึ้นมาอะไรเงี้ยเลยใช่แล้วใครเป็นคนไปคงไปคัดมาแหละว่าต้องพวกเราเจ็ดคนเนี่ยใครเป็นคนเลือกเรามาเราก็คล้ายๆกันเองนะคล้ายกันด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับอีโกเอ็กโอครับอยู่ที่พักพอยต์นี่นะใช่เอ็กโอเอ็กโอมีศิลปินกี่วงกี่ค่ายกี่คนเนี่ยตอนนี้มี2ครับมีใครบ้างก็จะมีโฟร์อีครับโอ้เออแล้วตอนนี้ยังเรียนกันอยู่ไหมมีน้องๆเรียนกันอยู่ครับแล้วก็พวกผมจบแล้วอันนี้จบแล้วครับผมจบอะไรอ่ะนิเทศจุฬาครับจุฬาตอนนี้เรียนอยู่ที่ BBA จุฬาครับบัญชีครับบัญชีตอนนี้เรียนอยู่วิทวะจุฬาครับผมจุฬาผมจบนิเทศมอลังสิตมาครับมอลังสิตผมจบอังกฤษครับจบอังกฤษครับพระรามเก้าอังกฤษตางูอ่ะโอเคจบอังกฤษนะเนี่ยปี3ครับมสวทําหนังครับเรียนมาเดี๋ยวมันทําหนังที่เวิร์คพอยต์เลยได้ครับได้อันนี้ไม่เรียนครับมีสะดุ้งด้วยปี1ครับปี1มสวคณะเดียวกันคณะเดียวกันเลยแล้วชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กเลยมั้ยร้องของใครตอนร้องของใครถ้าเป็นช่วงเด็กๆจะชอบMaroon 5โอ้ชอบ Maroon 5ด้วยเหรอใช่ครับใครคือใครคือนักเป็นวงใช่ไหมวงครับเป็นวงครับแล้วนักศิลปินในไทยชอบใครถ้าเป็นช่วงนั้นจะเป็น Be The Star Be The Star แล้วเราชอบพี่หม่ำได้ป่ะครับไม่เคยร้องเพลงกันดิไม่เคยร้องเพลงกันดิชอบพี่เบิร์ดครับชอบพี่เบิร์ดนะคัดจากอะไรจากเสียงร้องหรืออะไรคัดจากอะไรจริงๆเราคัดหน้าตาครับหน้าตามาก่อนไม่ใช่ครับแล้วก็คัดจากความฝันที่เราแบบเรามีแล้วก็แบบความสามารถอะไรเงี้ยครับแต่ละคนที่คัดมาเนี่ยใครถนัดด้านไหนได้โชว์ความสามารถเฉพาะตัวนี่อย่างเอเวนมีความสามารถเฉพาะตัวอะไรไหมจะชอบแร็ปครับแร็ปเอ้าแร็ปเลยครับแร็ปเลยจานกับแร็ปคนละอย่างกันอันนั้นมันทำความร้อนมาเลยโอเคมา2003 I was born in this world chasing my dream missing another girl I do it for my fame I do it for my gang ทำเพื่อคนที่รันในผลงานและการแสดงเยี่ยมมากประมาณนี้ประมาณนี้คนชอบแรปอยู่แล้วโดยเฉพาะ VKL เนี่ยยิ่งชอบใหญ่เลย VKL ครับยิ้มทั้งวันใช่ครับกลางคืนก็คุยจักรจันทร์ครับแต่เนี่ยครับก็จะชอบเต้นครับถนัดเต้นส่วนใหญ่เอาเลยเหมือนเส้นกระตุกนะเก่งมากเลยเราอะไรครับครับผมชอบร้องเพลงครับร้องเพลงเพลงตัวเองหรือเพลงใครนี่เราเตรียมมาเปล่าเราเตรียมม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 าใช่ไหมเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยกันไงเอาคู่เลยคู่เลยเดี๋ยวคู่เลยบอกกันได้ยังเอาเพลงพี่แช่มลำแล้วกันได้เลยได้เลยหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอที่ชอบขึ้นแม่ก็เจ้าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยไปให้เธอทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมี
ธออยู่เคียงข้างกายเธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครเธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่แต่ยังไม่มีผู้ใดใจก็ถือโอกาสตอนนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเออครับแหมร้องเพลงนี้คิดถึงไอ้แจ็คแฟนฉันครับแล้วเราครับจริงๆผมก็มีพื้นฐานยิมเลยมานี้ครับผมก็จะชอบเต้นเหมือนกันครับผมยิมยิมแบบยิมนาสติกอะไรอย่างงี้เอายิมดีกว่าเอายิมเหรอครับเอายิมเลยยิมเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมาคอหักตายในรายการนี้อีกเอาแล้วนะครับผมก็ชอบแรปชอบร้องเพลงเหมือนกันครับผมเอาสักหน่อยนึงเลยสักหน่อยนึงเลยyo what's up hey yeah yeah yo let me tell you something about the ALS got a whole team here if you wanna come testRap since a 1-5, learn from the best. I've been climbing up the ladder, kinda wonder who's next. Magic light, genie, eeny, meeny, miny, moe. I've been feeling kinda dizzy, tippy, tippy on the toes. No weed lit in the studio. Gotta end this right here for a starter on my flow. Oh. นี่เพลงของใครเนี่ยเพิ่งแต่งมาแต่งเองเลยเหรอผมฟังแล้วคิดถึงไปตอนที่อยู่กับเพื่อนที่อเมริกาเพื่อนชื่อ IL Cool J กับ Snoop Dogg สมัยก่อนเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วเราอ่ะชอบเต้นครับชอบเต้นชอบเต้นนะครับผมนี่น่าเหมือนเฮจุ้ยเจ้าของพระนครฟิล์มมากมาชอบเต้นนะเฮจุ้ยครับผมโอเคเอาสักหน่อยนึงอ๋อมันจะเป็นลูกทุ่งนิดนึงอ่ะดิครับเต้นลูกทุ่งเหรอเฮ้ยแม่ผมนึกแล้วเฮจุ้ยต้องเต้นลูกทุ่งอยู่แล้วเฮจุ้ยทำหนังพระนครฟิล์มก็ดูทุกเรื่องแหละครับเฮจุ้ยครับครับชอบลูกทุ่งด้วยใช่ไหมครับอ๋อได้เลยงั้นเราสามชาติอย่างนั้นน่ะโอ้ยได้เลยเอาสามชาติเลยครับสามเลยโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วครับเชื่อแล้วครับเฮจุ้ยเชื่อเฮจุ้ยแล้วแต่ละคนก็มากความสามารถแตกต่างกันออกไปเลยครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทั้ง7คนเหมือนกันและสิ่งนั้นก็คือเห็นแบบทั้งหมดนี่กลัวผีเหรอหรือไงกลัวครับกลัวบ้างครับเคยเห็นเหรอบางคนเคยเห็นบางคนเคยเห็นครับใครเคยเห็นใครกันใครเราเลยเราเหรอมันครับคาครับคาครับคายครับคาไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าประมาณนี้ไปเจอที่ไหนที่ครับคาครับคาเนี่ยตอนนั้นที่เขาใหญ่ครับตอนเราขับไปมันจะมีเหมือนแบบป่าข้างใช่ไหมครับแล้วก็ถนนมันก็มืดผมก็เลยเปิดไฟแรงแล้วพอเปิดไฟแรงปุ๊บเราเหมือนเห็นคนเดินผ่านข้างหน้าเราก็ชะลอรถก็บอกน้องว่าเฮ้ยโชคดีนะว่าเปิดไฟแรงเพราะว่าไม่งั้นจะมองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วใช่คนป่ะแล้วพอขับไปครับพอไปถึงปุ๊บตรงทางที่เราเห็นว่าคนเดินอ่ะก็คือข้างๆอ่ะเป็นป่าทึบไม่มีทางเดินไม่มีแบบไม่มีใครแบบมันเป็นทางที่ไม่สามารถเดินผ่านเข้าไปได้ผมกับน้องก็หันมาแล้วแบบมองหน้ากันเลิกๆเลยก็คือรีบเหยียบเลยตาฝาดหรือเปล่าเป็นลิงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่มันลิงไม่น่าเดินช้าน่ะเดี๋ยวมีคนมาแนะนำเรื่องพวกนี้พี่ลิ้นจิตสัมผัสเป็นญาติๆกับพี่เลียวจิตสัมผัสเหมือนกันพี่ลิ้นครับพี่ลิ้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับลิ้นสัมผัสมันคือยังไงล่ะครับเนี่ยแล้วชายคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันช่วงหน้านะครับกลับมาชมกันต่อครับกับ7หนุ่มวง Atlas วงบอยแบนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงสุดๆซึ่งทั้ง7คนเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องเดียวกันครับอยู่1เรื่องนั่นก็คือเรื่องผีวันนี้เราจึงพาชายผู้มีสัมผัสวิญญาณมาไขข้อข้องใจให้พวกเขาครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยไปชมกันต่อได้เลยครับพี่ลิ้นครับพี่ลิ้นเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับครับครับมาเลยครับตรงนี้ตรงกลางครับตรงกลางนะครับตรงกลางนะครับนี่เลยครับผมหันหน้าทางนี้ครับพี่ลิ้นครับลิ้นจิตสัมผัสนะคุณประเสริฐใช่ไหมครับประเสริฐครับประเสริฐแล้วลิ้นยังไงคือถึงจะจิตสัมผัสหมายถึงยังไงก็อันนี้ใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้นะแต่แลบไปแลบมารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามันมีวิญญาณมันจะชาครับลิ้นจะชาครับเอาใครมาโกหกกูเปล่าเนี่ย
ใช่หรือเปล่าวะทางบ้านจะได้อะไรอ่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับพี่หม่ำจริงหรือเปล่าวิญผีมีจริงครับโดยที่เราเอาลิ้นสัมผัสเนี่ยครับมาถึงสัมผัสยังไงก็แลบไปแลบมาแลบโอ้ยมันจะไม่สะดุ้งกันเลยวะผีไม่สะดุ้งครับแต่อย่างอื่นมันสะดุ้งครับพาใครมาลิ้นสัมผัสนะครับคุณประเสริฐคนที่ไหนคนจังหวัดอะไรเนี่ยระยองครับระยองระยองฮีสั้นจันฮีอาวครับพาใครมาแล้วเรามีจิตสัมผัสกับลิ้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ผมจะเลี้ยงผีเลี้ยงวิญญาณมาตั้งแต่เล็กครับแล้วรู้สึกจะสัมผัสได้ประมาณ 2-3 ปีเนี่ยครับเพราะวิญญาณมาอยู่เยอะครับลิ้นสัมผัสเลยครับเอาลองสัมผัสดูที่ว่าที่นี่มันมีวิญญาณวิญญาณมีอะไรไหมลองดูสิเอาเลยนะครับเอาเลยนี่ไม่มีไม่ต้องมีหมาด้วยครับครับเอาครับเอาได้ครับครับโอเคมีครับมีวิญญาณที่ดีครับคอยปกปักรักษาที่นี่ครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยครับนี่พี่ใส่เสื้อกลับด้านป่ะเนี่ยใช่ป่ะพี่หม่ำพาคนบ้ามาใช่ไหมไม่บ้าพี่หม่ำพี่หม่ำดูรองเท้าดิเนี่ยยังคนไรนี่เลยอ่ะรองเท้าคนละข้างก็เขาผมไปซื้อรองเท้าเขาบอกมันถูกผมเลยหยิบมาเนี่ยอย่างเงี้ยมันถูกมันถูกมันถูกขึ้นเนี่ยถูกเครื่องหมายถูกครับเออชัดแล้วใส่เสื้อว่ากลับด้านด้วยแล้วตกลงมีผีจริงนะจริงครับจริงมีผีจริงนะมีครับมีครับผีดีใช่ไหมผีดีครับผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งผู้ชายผู้หญิงครับคอยปกปักรักษาที่นี่ครับเหรอครับทำอะไรก็ร่ำรวยครับรวยสองคนนี่ดิลูกน้องก็พอได้อยู่ครับอะไรนะลูกน้องก็พอได้ครับหกปีแล้วไม่เคยได้เลยเนี่ยได้ยินตอนที่หมาเอาไปทั้งเชียงรายเชียงใหม่เลยครับไปทราบมาจากไหนมาจากไหนมาเนี่ยฮะเดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงมั้ยผมถามจริงดิจริงครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่หม่ำจริงเหรอจริงครับวิญญาณผีมีจริงครับทุกวันเนี้ยผมได้ดิบได้ดีก็เพราะพวกผีพวกวิญญาณครับคอยช่วยเหลือปกปักรักษาเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยครับแล้วเราได้อะไรจากผีแล้วถูกหัวถูกอะไรอย่างเงี้ยหรือไงก็มีถูกบ้างผิดบ้างอะไรครับบางทีเค้าก็หลอกครับผีหลอกครับหลอกเหรอครับเลี้ยงผีด้วยเหรอเลี้ยงครับเลี้ยงเป็นคนเลี้ยงผีเลี้ยงวิญญาณในบ้านเหรอในบ้านครับในรถก็มีครับผีอะไรก็ผีเพื่อนๆผมมันตายหมดครับผมก็เรียกมาอยู่ด้วยแล้วก็ผีที่ตายโหงอยู่ข้างทางผมก็เอามาอยู่ด้วยเพราะคนไม่มีใครเขาคบผมครับผมก็เลยคบผีครับคนจะได้อะไรวะให้ทำจริงๆป่ะเนี่ยปั๊มแน่เลยพี่ปั๊มร้องขึ้นไปรถผมพี่หม่ำจะเจอรถพี่คุณเสือเนี่ยครับจะเจอเลยจริงเหรอผมจะพาพี่หม่ำตะเวนเฮ้ยไม่กลัวผีใช่ไหมไม่กลัวครับสำหรับผีที่น่ารักผีดุร้ายผมก็ไม่เอาครับผีดุร้ายผมยกให้หมอปลาครับโอ้ผมเอาที่ผีที่น่ารักวิญญาณที่ดีคอยปกปักรักษาเราครับเคยเจอหมอปลาด้วยเหรอเราอ่ะแกเรียกผมให้ไปเลี้ยงพึ่งบ้านแกพึ่งบ้านแกก็ยังไม่ต่อยผมครับเพราะผมมีวิญญาณช่วยพึ่งยังหนีหมดเลยครับแล้วมีคนจ้างไปเลี้ยงสัมผัสลิ้นสัมผัสที่บ้านที่ไหนมีใช่ไหมก็มีคนติดต่ออยู่ครับแต่ทีนี้บางทีว่างก็ไปไม่ว่างก็ไม่ไปครับบางทีมันการที่เราแลบลิ้นเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะครับเหรอครับมันเหนื่อยครับเหนื่อยมากๆเลยครับมันเหมือนเราใช้กระแสจิตอะไรพวกนี้เราต้องพูดแล้วขนลุกเลยนะครับเนี่ยปวดมันเป็นอีกศาสตร์นึงใช่ไหมถ้าพูดถึงคืออีกศาสตร์นึงเลยใช่ไหมก็คิดทำนองนั้นตอนนี้ผมคิดว่าคิงงามมันอั้มผมด้วยตอนนี้แหละเรื่องจริงนะเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเลยครับแล้วแนะนำยังไงถ้าเกิดเขามีผีจริงๆอ่ะก็มีผีแล้วก็ถ้าผีไม่ดีเราก็จะบอกเขาว่าผีตัวนี้ดีนะปกปักรักษาเราคอยดูแลคอยนี้มันจะมีผีชั่วผีร้ายอะไรเงี้ยครับแล้วมีผีหลายผีการพนันก็มีบางทีก็ขายบ้านขายช่องครับมันมีหลายผีครับโอ้นี่ผีการพนันผีการพนันก็เข้าสิงก็หมดบ้านหมดช่องหมดตัวครับนี่ผีการพนันครับผีการพนันตีนผีก็มีขับรถเร็วครับตีนผีขับรถเร็วชัดแล้วว่าชัดแล้วล่ะแล้วที่บ้านเราก็มีผีเยอะเลยใช่ไหมเยอะครับผีเยอะครับเป็นความเชื่อนะของบุคคลนะมันก็เป็นความเชื่อแหละว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วปกติเป็นคนชอบใช้ลิ้นไหมเราพี่พิเศษ
ผมจะเรียกผีอย่างเดียวครับเรียกผีอย่างอื่นผมไม่ครับเรียกผีอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่ครับผมคนมีของครับเรียกเห็นผีเลยครับประมาณนี้ครับเหรออ้าวก็อย่าไปลบหลู่กันนะครับบางทีเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลใครที่ติดต่อไปให้ดูผีที่บ้านก็ติดต่อได้ครับติดต่อไปที่ไหนอ่ะคุณประเสริฐเฟซบุ๊กประเสริฐครับประเสริฐเลยครับประเสริฐผนึกทองครับผนึกทองลิ้นสัมผัสใช่ไหมครับลิ้นสัมผัสวิญญาณครับลิ้นสัมผัสวิญญาณครับโอ้สัมผัสวิญญาณอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่สัมผัสครับเรียกเฉพาะผีครับอย่างอื่นไม่มีโอเคโอเคครับเป็นความเชื่อนะใครติดต่อได้ก็เฟซบุ๊กที่นี่เลยครับประเสริฐผนึกทองครับขอบคุณคุณประเสริฐมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณครับโอเคครับไปสิคุณประเสริฐไปเจอครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยมาสุดท้ายเลยนี่เป็นซิงเกิลแรกนะถูกไหมซิงเกิลแรกนี่ซิงเกิลที่สองไม่ใช่ใช่ไหมยังครับแล้วซิงเกิลที่สองมียังต้องรอดูครับต้องรอดูนะดูซิงเกิลแรกไปก่อนครับก็ต้องขอบคุณน้องๆมากนะครับติดตามเราเพลงของเราได้ที่ไหนครับบอกเลยครับครับก็ได้ทาง YouTube นะครับ Search Atlas นะครับแล้วก็ได้ทั้งทางทุกโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ของทาง AOEO แล้วก็ Atlas Official Thailand ครับขอบคุณมากทั้ง7ท่านเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้ากับการมาเยือนของสาวแกร่งสายฮาอารมณ์ดีคุณรัศมีแขพร้อมเรื่องราวความรักที่หลายคนคาดไม่ถึงห่างกันเองคิดถึงกันได้คุยกันบ่อยไหมอุ้ยพี่มัมนี่หนูไม่ได้เจอเขา2ปีแล้วนะมันอยากจะมีใหม่หลายครั้งอ่ะอยากจะแอบไปมีอ่ะพี่มัมเข้าใจปะเข้าใจแล้วหนูเป็นคนเชียงรายอ่ะแล้วคิดดูถ้าหนูไม่มีใครอยู่ที่เชียงรายอ่ะพี่เหมือนพูดให้แล้วอย่างนี้ตอนนี้ชอบเล่นกีฬาไหมวอลเลย์บอลครับทีมชาติไทยไหมทีมไทยเท่านั้นไทยแลนด์โอนลี่เคยเจอตัวจริงเขาป่ะเคยเจอหลายครั้งแล้วแต่ครั้งแรกเจอหนูสั่นไปหมดเลยเจอหนูจะชอบทำตัวแบบเงียบๆแบบแต่ก็มาแล้วนะไหนหรอพร้อมกับการมาของหนุ่มป๊อปเสียงใสเฟรนด์สหรัฐIt's getting dark outside และดูโอแนวเพลงสบายๆ Chilling Sunday รักเธอที่ย้อนเวลากลับไปจะเดินผ่านเธอไปใช่ใช่ไม่น่าไปรักกันเลยก็หลงรักเขาไปแล้วเขารักไปเลยเด้ยรักไปเลยนี่พูดถึงใครวะคุณบอยไม่ชอบร้องเพลงเหรอร้องไม่พอครับไหนลองๆกันดิจริงๆควรรับเพลงเธอใช่ใช่ไม่พอจริงด้วยเรียนเสียงด้วยเรียนเสียงนักร้องด้วยยอดได้บ้างเซกโลโซรู้ว่าเป็นอย่างนี้ฉันจะไม่รักเธอนายแอดนายแอดย้อนเวลากลับไปเดินผ่านเธอไปเฉยเฉยอ้างเธอเทิงโดนนั้นดีเลยบ้าหรือเปล่าบ้าบ้า